แล้ววันนี้นะคะเราไปรับแขกรับเชิญของเรามาจากบ้านเลยค่ะมาเปียกด้วยกันค่ะพี่ยุ้ยญาติเยอะพี่เล็กแล้วก็น้องลูกทุ่งค่ะเฮ้ยเต๋าเฮ้ยเต๋าไม่ตอบสักคำไปแล้วพี่ยุ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วสอนลูกว่ายน้ำยังไงอะครับลูกทุ่งเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่เขาแบบเขากล้าตายถ้าโดดตูมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าลึกหรือไม่ลึกว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วไม่เป็นเลยอ๋อเหรอดันท้องไงให้ลูกว่ายค่ะให้ก่อนให้ตีขาตีมือบ้านนี้เนี่ยนอกจากเขาจะชอบเล่นน้ำกันแล้วเขามีกิจกรรมที่ทำกันพร้อมกันด้วยคือร้องเพลงแล้วก็เต้นจริงไหมฮะปงปงปงติ๊งปะติ๊งติ๊งปะติ๊ง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 หล่อดีอะไรก็ดีสุดท้ายไม่ดีที่มีเมียแล้วเกลียดข้ามันคุณแม่ก็เมามาว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นยักษ์แต่คุณแม่เนี่ยเป็นนางฟ้าจริงหรือไม่จริงอะไรมันเอาจริงก็จริงงงไหมเนี่ยคุณพ่อไม่ได้เป็นยักษ์เหรอไม่ใช่ใครเป็นยักษ์มากกว่ากันนี่ฮะอ้าวเต้นหนุมานดูว่าติงตุ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 งติงตั้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 งตุ๊กตุ๊กเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมล่ะลูกเป็นยักษ์ไม่ใช่พ่อไม่ธรรมดาแล้วแม่พ่อธรรมดานะสอนให้ลูกติ๊งต้องประจำค่ะดีมากงานประจำคุณพ่อเมาว่าแม่ยุ้ยกรนดังมากจนคนอื่นนอนไม่หลับจริงหรือไม่จริงจริงค่ะกรนดังขนาดไหนพ่อก็บางทีก็แยกไม่ออกเลยไอ้เครื่องปั๊มน้ำหรือเมียหัวนี่คุณพ่อเมาว่าคุณแม่ยุ้ยชอบสั่งให้สามีทำงานบ้านทุกอย่างจริงหรือไม่จริงจริงค่ะอ๋อครับผมอันนี้สามีนะครับไม่ใช่เบ้ไม่เป็นไรค่ะใช้มันให้คุ้มโอ้โหเราทุกอันเนี้ยเราทำเพื่อลูกถ้าหนูแม่ไม่ทำก็ลูกจะเป็นยังไงแล้วก็ยังมองไม่ออกทุกวันนี้แม่ร้องเพลงใช่ไหมพ่อดูแลเรื่องในบ้านอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ทำมีอาชีพเดียวคือร้องเพลงครับถ้าแม่ท้อสักคนนึงจบหมดเลยที่บ้านสู้ครับแม่เป็นหัวหลักครับผมนี่เป็นเมียนี่เป็นผัวดีดีเวลาเราท้อเวลาเราอะไรเงี้ยมองกับสามีเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเรามีเรื่องอะไรตอนนี้เจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ว่าการแก้ปัญหาคือมองหน้าลูกแล้วก็คือเราให้กำเนิดเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะยังไงถ้าเราอ่อนแอซะแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะควรกอดกันไหมอยู่บ้านขอได้ร่มได้ไหมฮะร้อนแล้วเหงื่อเค็มให้กอดครับไม่ได้ให้เลียนิดนึงครับผมโอ้โหเฮ้ยโดนใจเย็น